สวัสดีค่ะคลิปนี้จะชวนมาทำขนมตาลเป็นเมนูขนมไทยโบราณที่หาทานยากแต่ทำกินเองได้ง่ายๆค่ะสูตรที่ให้ในวันนี้ขนมตาลอร่อยหอมหวานกำลังดีเนื้อขนมฟูนุ่มไม่เฟื่อนติดคอไปเริ่มทำกันเลยค่ะก่อนที่เราจะไปทำเราก็จะมาเตรียมส่วนผสมกันก่อนค่ะส่วนผสมทั้งหมดก็จะมีประมาณนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มผสมแป้งกันเลยเทแป้งข้าวเจ้าลงไปในชามผสมค่ะจากนั้นใส่เนื้อตาลตามลงไปค่ะในส่วนของเนื้อตาลอันนี้เราทำเองนะคะส่วนวิธีการยีเอาเนื้อตาลเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างของคลิปนะคะสามารถกดดูได้เลยค่ะส่วนท่านไหนที่ซื้อเนื้อตาลมาทำเองแนะนำให้ชิมรสชาติดูก่อนนะคะจากนั้นใส่ผงฟูการที่ใส่ผงฟูลงไปด้วยก็จะช่วยทำให้ขนมของเราฟูตัวดีค่ะเสร็จแล้วใส่เกลือยีสต์ในขั้นตอนนี้เราใช้เป็นยีสต์หวานนะน้ำตาลแสดงความหวานก็สามารถปรับเพิ่มได้ตามความชอบค่ะหรือใครจะใส่น้ำตาลอย่างอื่นก็ได้นะคะพอใส่น้ำตาลลงไปเสร็จเราก็จะนวดให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีค่ะพอนวดส่วนผสมเข้ากันดีประมาณนี้ก็ใส่หัวกะทิค่ะในส่วนของหัวกะทิเราใช้เป็นกะทิคั้นสดถ้าใครไม่มีก็สามารถใช้เป็นกะทิกล่องสำเร็จได้ค่ะและในส่วนของกะทิแนะนำให้ทยอยใส่นะคะจะได้ควบคุมความข้นเหลวของแป้งได้ค่ะพอเรานวดจนส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีประมาณนี้เราก็จะใส่หัวกะทิที่เราแบ่งไว้เมื่อสักครู่ลงไปให้หมดเลยค่ะพอใส่หัวกะทิลงไปหมดแล้วเราก็จะนวดให้เข้ากันดีอีกรอบค่ะตอนนี้เราก็ได้นวดแป้งมาจนเนียนเข้าเป็นเนื้อเดียวกันดีประมาณนี้แล้วนะคะลักษณะความข้นเหลวของแป้งก็ประมาณนี้เลยค่ะพอเรานวดได้แป้งเนียนแบบนี้แล้วเราก็จะพักในส่วนของแป้งไว้ก่อนค่ะโดยในขั้นตอนการพักแป้งเราจะใช้ถุงพลาสติกในการคุมเพื่อไม่ให้แป้งของเราโดนลมและโดนอากาศค่ะเราจะนำแป้งของเราไปตากแดด1ชั่วโมงเพื่อให้ตัวแป้งของเราขึ้นฟูตัวดีนะคะหรือในขั้นตอนนี้ใครจะไม่นำไปตากแดดก็ได้ค่ะเพราะเราได้ใส่ส่วนผสมของยีสต์ส่วนของเราก็จะนำไปตากแดดเพราะในส่วนของแดดจะช่วยทำให้แป้งของเราเบาและฟูตัวดีค่ะในช่วงที่พักแป้งเราก็จะมาเตรียมในส่วนของเนื้อมะพร้าวทึกๆไว้ตกแต่งหน้าขนมตาลค่ะในส่วนของเนื้อมะพร้าวใครจะใช้เป็นเนื้อมะพร้าวอ่อนหรือว่าเนื้อมะพร้าวทึกๆเหมือนเราก็ได้นะคะเราก็ใช้เป็นมือแมวในการขูดค่ะต่อไปเราก็จะใส่เกลือลงไปผสมเล็กน้อยค่ะจากนั้นก็คนผสมให้เข้ากันดีเลยในขั้นตอนนี้เราจะใส่เกลือลงไปเล็กน้อยนะคะเพื่อให้เนื้อมะพร้าวของเรามีความเค็มปะแล้มค่ะเราก็จะคนผสมให้เข้ากันดีนะคะจากนั้นเราก็จะพักไว้ก่อนค่ะตอนนี้เราก็ได้พักแป้งไว้ครบเวลาแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะมาเปิดดูเนื้อแป้งข้างในกันเลยค่ะลักษณะเนื้อแป้งข้างในก็จะฟูตัวขึ้นมาประมาณนี้เลยนะจากนั้นเราก็จะคนผสมแป้งให้เข้ากันดีอีกรอบค่ะพอคนผสมแป้งเข้ากันดีเราก็จะนำแป้งมาเทใส่ถุงบีแบบนี้ค่ะจะได้สะดวกง่ายตอนที่เรานำแป้งไปหยอดใส่พิมพ์นะคะสำหรับคนที่ไม่มีถุงบีบแบบนี้ก็สามารถใช้เป็นภาชนะอย่างอื่นก็ได้หรือจะใช้เป็นช้อนในการหยอดแป้งก็ได้ค่ะต่อไปเราก็จะนำแป้งมาหยอดใส่พิมพ์กันเลยค่ะในส่วนของพิมพ์แนะนำให้นึ่งให้ร้อนนะคะ3นาทีทำแบบนี้จะช่วยทำให้ขนมของเราไม่ติดพิมพ์ค่ะส่วนไฟที่ใช้แนะนำให้ใช้เป็นไฟแรงหน้าขนมตาลของเราจะได้แตกสวยค่ะส่วนในขั้นตอนนี้นะคะก็ระวังร้อนนะเราปรับมาใช้ไฟกลางอยู่ค่ะเพราะในขั้นตอนนี้เราจะต้องหยอดขนมให้เสร็จก่อนนะก็จะมีลักษณะที่ร้อนค่ะเราก็จะปรับไฟลงก่อนนะส่วนในขั้นตอนการหยอดแป้งเราจะไม่หยอดให้เต็มพิมพ์นะเพราะในขั้นตอนที่เรานึ่งตัวแป้งก็จะฟูตัวขึ้นมาค่ะพอหยอดแป้งครบแล้วนะคะเราก็จะนำเนื้อมะพร้าวที่เราเตรียมไว้มาตกแต่งหน้าขนมตาลค่ะก็ใส่ลงไปได้ตามความชอบเลยนะคะพอใช้เนื้อมะพร้าวตกแต่งหน้าขนมเสร็จนะคะเราก็จะปรับมาใช้ไฟแรงจากนั้นก็นึ่งขนม40นาทีค่ะตอนนี้เราก็ได้นึ่งขนมมาครบเวลาแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะมาเปิดดูขนมกันเลยค่ะโดยในขั้นตอนนี้แนะนำให้เปิดอย่างเร็วนะเพื่อไม่ให้น้ำหยดใส่หน้าขนมค่ะตอนนี้ขนมของเราก็สุกหอมดีแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะปิดแก๊สแล้วก็นำออกไปพักไว้ให้คลายร้อนค่ะส่วนคนไหนที่ยังไม่มั่นใจก็สามารถใช้ไม้ปลายแหลมนะคะจิ้มลงไปตรงกลางของแป้งแล้วก็เช็คดูนะถ้ามีลักษณะเมือกติดขึ้นมาก็แสดงว่าแป้งของเรายังไม่สุกค่ะแนะนำให้นึ่งต่อไปจนกว่าแป้งจะสุกนะแต่ในส่วนของเรานะคะแป้งก็สุกดีแล้วจากนั้นเราก็จะพักไว้ให้คลายร้อนก่อนค่ะขนมตาลของเราก็คลายร้อนนี่แล้วนะคะจากนั้นเราก็จะมาแกะออกจากพิมพ์ให้ดูกันค่ะจะสังเกตว่าขนมของเราแกะออกง่ายมากเลยนะ
ในส่วนของตัวพิมพ์เราไม่ได้ใช้น้ำมันทานะคะเราใช้วิธีการนึ่งพิมพ์ให้ร้อน3นาทีค่ะทำแบบนี้ก็จะช่วยทำให้ขนมตาลของเราหลุดร่อนออกจากตัวพิมพ์ได้ง่ายมากค่ะเดี๋ยวเราจะฉีกเนื้อขนมตาลให้ดูนะคะเนื้อขนมตาลของเราก็มีความนุ่มฟูมากค่ะก็จะประมาณนี้เลยนะเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยค่ะเนื้อขนมตาลของเราก็ฟูนุ่มอร่อยลงตัวมากค่ะส่วนรสชาติก็จะออกมาหวานกำลังดีนะคะได้รสสัมผัสของเนื้อตาลแท้ๆเลยค่ะมีกลิ่นหอมที่ชัดเจนเลยนะอยากให้ไปลองทำกันดูค่ะก็เสร็จลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับวิธีทำขนมตาลส่วนวันนี้เราก็ขอฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ